มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดร.เคงเปิดใจชีวิตป่วยจิตเวชโดนมอดังฟ้อง16ล้านอยากเป็นตัวแทนคนป่วยออกมาสะท้อนเรื่องราวสังคมกวนเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจหลังบก.รายจุดหรือว่าสมบัติบุญงามอนงค์นักกิจกรรมทางสังคมโพสต์เล่าเรื่องราวดร.เคงที่ป่วยจิตเวชต้องลาออกจากงานอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วถูกฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายกว่า10ล้านบาทวันที่4ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดร.เคงเปิดใจหลังป่วยจิตเวชจนถูกมหาวิทยาลัยฟ้อง16ล้านบาทว่าเมื่อปี2555เรียนปริญญาเอกที่อังกฤษมีอาการหนักถึงขั้นวิตกกังวลเดินไปไหนรู้สึกมีกล้องตามส่องคิดไปเองว่ามีอาการหลงผิดซึ่งไม่ยอมรับว่าตนเองป่วยยิ่งพอรู้ว่าคุณแม่เสียชีวิตเกิดอาการคลุ้มคลั่งตอนอยู่ที่อังกฤษด่าคนไปทั่วดร.เคงกล่าวว่าจากนั้นก็เขียนอีเมลแจ้งมาที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษว่าจะลาออกแต่ที่อังกฤษเขาจ่ายจิตแพทย์ไปรักษาที่โรงพยาบาลและกักตัวเอาไว้28วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นสามารถทำงานอยู่ที่อังกฤษต่อไปอีก1ปีคือทำวิทยานิพนธ์ทำวิจัยได้ดร.เคงกล่าวว่าหลังจากกลับมาจากประเทศไทยทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่ม.แม่ฟ้าหลวงจนกระทั่ง19สิงหาคมปี2557รู้สึกดิ่งมากจึงเขียนอีเมลถึงอธิบดีว่าตนเองอยู่ในอาการร้อนกลัวว่าคนอื่นจะมาทำร้ายและกลัวว่าจะทำร้ายคนอื่นด้วยเป็นอาการเดิมเหมือนตอนที่อยู่อังกฤษและเขียนขอลาออกดร.เคงกล่าวว่าซึ่งทางอธิบดีให้ออกทันทีและนิติกรเอาจดหมายมายื่นให้คือพ้นสภาพพนักงานและให้ลาออกตามที่ขอเนื่องจากปัญหาสุขภาพและมาฟ้องร้องภายหลังเพราะว่าทำงานไม่ครบตามสัญญาเพราะจะต้องทำงานใช้ทุนให้ม.เป็นระยะเวลา10ปีนับจากกลับมาที่ผ่านมาดร.เคงพยายามเขียนอีเมลไปที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าจะไม่ลาออกนะแต่มหาวิทยาลัยไม่รับเข้าทำงานแล้วก็เลยเก็บของออกจากมหาวิทยาลัยและไปอยู่บ้านเช่าตามลำพังที่จังหวัดเชียงรายและใช้ชีวิตเร่ร่อนมุมนึงก็ยอมรับว่าเมื่อปี2555ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลที่อังกฤษเธอเองไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาและเมื่อปี2558ทางมหาวิทยาลัยส่งจดหมายมาทวงหนี้เธอก็เลยเขียนจดหมายส่งไปที่มหาวิทยาลัยว่าไม่ได้ทำผิดอะไรและไม่ควรต้องจ่ายหนี้เพราะเธอไม่ได้ตั้งใจออกจากที่ทำงานยังอยากทำงานอยู่แต่มหาวิทยาลัยไม่อยากให้เธอทำงานแล้วดร.เคงระบุวันนี้อยากเป็นตัวแทนของคนที่ป่วยจิตเวชออกมาสะท้อนเรื่องราวว่าสังคมควรจะมีความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยอาการตอนนี้ดีขึ้นหายเกือบจะเป็นปกติแล้วต้องไปพบหมอตามนัดแต่ที่น่าเสียดายที่สถาบันที่เธอเข้าทำงานอยู่นั้นเป็นที่ใหม่ไม่ใช่สถาบันของราชการจึงไม่สามารถใช้หนี้ทุนได้ซึ่งหนี้ทุนที่เขาฟ้องมาก็คือ16ล้านบาทศาลชั้นต้นตัดสินลดมูลค่าหนี้ที่เหลือที่เกินจากการเจ็บป่วยเหลือ6ล้านบาทและอัยการฝ่ายผู้ฟ้องคดีไม่ยอมต้องชดใช้หนี้16ล้านบาทเหมือนเดิมเลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดดร.เคงเปิดใจป่วยจิตเวชโดนมอดังฟ้อง16ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ